ทางช่องทางออนไลน์แอดไซร้องทุกไทย PBS ฝากเอาไว้นิดนึงสถานีประชาชนของเราเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางเว็บไซต์ Facebook YouTube และ TikTok ด้วยอย่างเช่นใน YouTube 15:15 นเจอกันสถานีประชาชนยกกำลัง3เฉพาะออนไลน์เท่านั้นค่ะฮะเรามี TikTok ด้วยนะครับชมครับขอสำนักข่าวคือไทย PBS Newsนะทั้งผมทั้งคนที่ดารัฐรวมถึงผู้สื่อข่าวของสถานีประชาชนนะจะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนทำคลิปสั้นๆเตือนภัยคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องด้วยต้องบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายนะหากว่าผู้ชมไม่ได้ติดตามชมรายการเราตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเพราะว่าหลายครั้งหลายคราวนะครับที่ผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อของภัยออนไลน์รูปแบบต่างๆเนี่ยบางทีเขาเสียเงินไปแล้วฮะสุดท้ายเขาไปค้นหาในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เรามีการเผยแพร่ไปจนรู้ว่าตัวเองเสียเงินเสียทองให้กับขบวนการคอลเซ็นเตอร์ที่มีการแตกลายออกมาหลากหลายรูปแบบแล้วล่าสุดฮะกระบวนการเหล่านี้กลับมาอีกแล้วครับคือว่าผู้ก่อเหตุไปสร้างเพจขึ้นมาอาจจะมีการยิงโฆษณาะนะแอดโฆษณาอะไรแบบนี้นะฮะผมปรากฏว่ามีการชักชวนนะครับให้ทำอะไรเกี่ยวกับการหารายได้เสริมรายได้พิเศษนะครับไปแพ็คสินค้าอะไรแบบนี้ไปประมาณแล้วไม่ใช่ฮะมันไปอยู่ในวงจรลวงให้ทำภารกิจกดรับออเดอร์ต่างและดูฮะภาพรวมครับเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นผู้เสียหายที่ผู้ชมจะได้เจอนะจากนี้ไปเนี่ยเขาเสียหายไป600,000 บาทแล้วอยู่ในพื้นที่ปทุมธานีจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั่วโลกนะฮะเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับเคยออกในรายการสถานีประชาชนยกกันบางสามมาแล้วแล้วเรามาขยายต่อในสถานีประชาชนเวลาปกติคุณสายอิบสุวรรณไปก่อติดเรื่องนี้ให้ติดตามกันครับไม่อยากให้หลงเชื่อค่ะให้ทำงานตรงที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดก็พอค่ะเก็บเงินที่ส่วนที่เหลือไว้ให้ดีอะค่ะก็คือไม่อยากให้มาทำตรงนี้ซึ่งทุกอย่างที่เราเห็นนะคะอะไรที่มันได้มาง่ายๆอะค่ะก็คือไม่มีหรอกค่ะใช่ค่ะให้เก็บเงินไว้ดีกว่าค่ะอย่าเอามาลงทุนเลยค่ะเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้คืนเสียงสะท้อนความในใจของนางสาวฝนนามสมมุติผู้เสียหายชาวจังหวัดปทุมธานีที่ร้องเรียนผ่านทีมข่าวสถานีประชาชนไทย PBS หลังกดลิงก์เพื่อสมัครงานออนไลน์ผ่าน Facebook เพื่อทักเข้าไปหาแอดมินใน LINE เสนอให้ทำงานแพ็คสินค้าโดยเริ่มเติมเงินเข้าสู่ระบบและเริ่มให้กดรับออเดอร์งานโดยมีแอดมินคอยสอนเมื่อได้ผลตอบแทนจริงแอดมินได้ชักชวนลงทุนเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่สูงมากขึ้นจนเธอเริ่มเพิ่มเงินลงทุนจากหลักร้อยเป็นหลักแสนบาทโดยมีกำไรเข้าสู่ระบบหลักแสนแต่เมื่อจบงานแอดมินแจ้งว่าต้องจ่ายเงินค่าภาษีก่อนถึงจะสามารถถอนเงินออกมาได้ทำให้เธอต้องนำรถจักรยานยนต์ไปจำนำหวังจะนำเงินจำนวนนั้นออกมาแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้เขาบอกว่าเสียภาษีเสร็จให้เราถอนออกได้เลยเราก็เลยอ่ะโอนเข้าไปแล้วก็พยายามถอนออกให้เร็วที่สุดอะค่ะใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็อ้างว่าให้เราอะรอถึง5-10 นาทีซึ่งตอนนั้นอะยอดเงินมันเยอะแล้วค่ะแล้วเราก็รีบถอนออกใช่ค่ะแต่ยอดมันไม่มาใช่ค่ะระยะเวลาเพียง2วันผู้เสียหายได้โอนเงินเข้าไปในระบบรวม5ครั้งมูลค่าความเสียหายกว่า600,000 บาทเธอจึงแจ้งความผ่านเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com และได้สอบปากคำไปเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาข้อความที่ผู้เสียหายคุยกับบุคคลที่อ้างว่าเป็นแอดมินแอบอ้างบริษัทที่มีชื่อเสียงเขียนคุณสมบัติว่าต้องการคนทำงานจริงรับประกันว่ามีรายได้300 บาทต่อวันบริษัทถูกต้องตามกฎหมายไม่เกี่ยวข้องกับการพนันนี่จึงเป็นกลลวงสำคัญที่ทำให้หลายคนที่ต้องการหารายได้พิเศษร่วมลงทุนการออกมาเตือนภัยในครั้งนี้ผู้เสียหายสะท้อนว่าต้องการเตือนภัยและให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดโดยเร็วที่สุดอุษาเอี่ยมสุวรรณไทย PBS รายงานชมครับสถานประชาชนเรามีประสบการณ์มากพอนะครับเนื่องจากว่าได้มีการสัมภาษณ์ผู้เสียหายหลากหลายคนนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือว่าผู้ก่อเหตุที่มีการขุดหลุมพรางเอาไว้คือผู้เสียหายพยายามที่จะต้องการเอาเงินต้นกลับคืนมาให้ได้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ก่อเหตุจะมีการแอบอ้างว่าคุณทำผิดเงื่อนไขทำผิดกฎนู่นนี่นั่น
หากว่าคุณดูจนจบนะฮะรับรองว่าคุณรู้เท่าทันกระบวนการเหล่านี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาถอดบทเรียนเรื่องนี้กันเพราะว่าเราไม่อยากเห็นให้ว่ามีผู้เสียหายนั้นเกิดขึ้นอีกค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เสียหายมานั่งอยู่ในรายการด้วยนะคะคุณฝนนี่ค่ะเป็นผู้เสียหายสวัสดีค่ะส่วนอีกท่านนึงค่ะมาหาทางออกเรื่องของข้อกฎหมายค่ะทนายปิยนัทสุขยังค่ะท่านเป็นเลขาธิการเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมหรือที่เรียกว่าทนายเจค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีทั้งนะครับคุณฝนคะจากรายงานของคุณอุษาเอี่ยมสุวรรณที่รายงานไปตอนแรกคุณฝนบอกว่าไม่อยากจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ตั้งใจจริงๆคือจะแพ็คสินค้าแต่ไงทำไมเรื่องมันกลับตลับปัดพลิกไปให้เราต้องโอนเงินไปถึง 600,000 บาทล่ะคะตอนแรกเราต้องการงานฝีมือเป็นงานแพ็คสินค้าใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเขาแจ้งว่าให้เราอะค่ะก็คือให้กดรับสินค้าให้ครบ5ครั้งแล้วทีเนี้ยเขาจะส่งงานมาให้เราค่ะค่ะครับเราต่อได้ครับแล้วทีเนี้ยตอนแรกที่เราโอนไปโอนมัดจำเขาบอกเป็นโอนมัดจำให้เราแล้วเราก็คือถอนเงินออกได้เลยอะค่ะก็คือถอนออกได้จริงแล้วพอครั้งต่อไปทีเนี้ยเขาบอกว่าให้ทำให้ครบ5ครั้งแล้วเขาจะส่งงานมาให้เราก็พยายามถามเรื่องงานฝีมือค่ะว่าจะโอนออกอะไรยังไงได้เมื่อไหร่เขาว่าจะเป็นการทำงานฝีมือว่าเขาจะส่งให้เราได้เมื่อไหร่เขาบอกว่า 3-5 วันนะคะสินค้าจะถึงเราแล้วทีเนี้ยเขาให้เรากดรับสินค้า5ครั้งเพื่อทดสอบงานนะคะทดลองงานก่อนใช่ค่ะครับคือฟังคุณฝนมาเนี่ยจริงๆแล้วเราเคยคุยกับคุณฝนเนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในการสถานีประชาชนยกกันบางสามแต่ว่าเดี๋ยวต้องไล่เลี้ยงคุณผู้ชมฟังแบบนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณฝนไปเจองานนี้ในสื่อออนไลน์ใช่ค่ะในช่องทางเพจ Facebook 1ค่ะหน้าปกตอนนั้นที่เราไปเจอเนี่ยคือเขาเขียนว่าอะไรยังไงฮะผู้ก่อเหตุเนี่ยฮะเป็นงานฝีมือค่ะเขียนพาดหัวมาเลยว่าเป็นงานฝีมือใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นเขาบอกอะไรมั้ยฮะเขาบอกเป็นงานฝีมือรายได้ต่อวันละ 2,000 บาทค่ะต่อวัน 2,000 บาทเลยใช่ค่ะเห็นเขียนเป็นตัวเลขอย่างนั้นเลย 2,000 บาทแอบอ้างบริษัทชื่อดังด้วยไหมครับแอบอ้างด้วยค่ะค่ะโอ้เราเห็นเนี่ยหน้าปกว่ามีการให้รายได้ 2,000 บาทต่อ1วันค่ะเห็นโลโก้ของบริษัทแห่งหนึ่งค่ะก็เลยเชื่อใช่ค่ะแล้วลองกดเข้าไปนี่คือว่ามันลิงก์พาไปไหนฮะในไลน์แอปพลิเคชันหรืออะไรค่ะคุณฝนเวลาคุยก่อนที่เราจะตัดสินใจโอนเงินภายใน2วัน 600,000 บาทได้มีการบอกไหมคะว่าขอโทรศัพท์คุยหน่อยขอวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นหน้าไม่ค่ะก็คือเราหวังที่จะเอางานอย่างเดียวค่ะตอนนั้นค่ะใช่ค่ะแล้วก็พอเราโอนไปเสร็จหมดแล้วทีเนี้ยคือเราพยายามจะถอนเงินออกถอนไม่ได้แล้วเราก็พยายามโทรหาเขาอะค่ะใช่ค่ะก็คือรับสายแล้วก็พยายามให้เราใจเย็นๆเขาบอกว่าให้หาทางออกให้หาเงินนะส่วนตรงเนี้ยมาถอนออกให้หมดค่ะแสดงว่าได้คุยโทรศัพท์ใช่ค่ะปลายสายพูดภาษาไทยชัดใช่ค่ะชัดค่ะชัดเจนชัดเจนเลยค่ะหญิงหรือชายค่ะหญิงค่ะโอ้นี่คุยโทรศัพท์นี่หมายความว่าผ่านทาง LINE แอปพลิเคชันใช่ค่ะผ่านทาง LINE เห็นหน้าเห็นตาไหมฮะไม่เห็นค่ะซึ่งเราเปิดกล้องแต่เขาไม่เปิดค่ะเราพยายามเปิดกล้องแล้วใช่ค่ะแต่ตอนนั้นที่บอกว่าเจอเพจ Facebook แล้วเข้าไปในลิงก์นั้นน่ะนำพาเข้าสู่ LINE แอปพลิเคชันใช่ค่ะตอนนั้นคนที่ติดต่อเราเห็นหน้าตารูปโปรไฟล์เป็นยังไงฮะดูน่าเชื่อถือไหมดูน่าเชื่อถือมากค่ะเขาอ้างว่าเป็นอะไรครับเขาอ้างว่าเป็นแอดมินของบริษัทนี้ค่ะฮะแล้วเขาส่งเอกสารอะไรให้เราบ้างไหมทางไลน์ส่งเป็นชื่อบริษัทแล้วก็ที่อยู่อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือตรงตามที่เราไปเซิร์ชเลยค่ะโอ้ส่งมาให้เราดูก่อนในช่องทางไลน์เราก็อ่านตามแล้วก็พยายามตรวจเช็คเองแล้วค่ะเข้าไปหาใน Google ว่าอย่างนั้นว่ามีจริงไหมเห็นว่ามีจริงซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยเรากำลังถูกลวงอยู่ใช่ไหมฮะจนสุดท้ายแล้วยังไงฮะคือเขาอ้างว่าให้เราลองโอนเงินไปให้ก่อนเหรอก็คือให้เรามัดจำก่อนค่ะให้เรามัดจำงานก่อนมัดจำเป็นจำนวนเงิน100บาทค่ะ100บาทส่งลิงก์อะไรกลับมาให้เราไหมครับส่งค่ะส่งมาด้วยใช่ค่ะแล้วลองกดเข้าไปดูให้เรากดเข้าไปดูว่าเงินเข้าจริงไหมค่ะค่ะแสดงว่าเวลากดเข้าไปที่ลิงก์มันจะเป็นหน้าเพจเรื่องของตัวเงินที่โอนเข้าไปสมมติโอนเข้าไป100บาทก็จะขึ้น100และจะมีช่องเรื่องของกำไรด้วยไหมคะว่าเราจะได้เงินกี่บาท
ตอนนั้นอะค่ะก็คือเราไม่ได้ดูนะตรงกำไรอะค่ะคือเราดูแค่ว่าเงินของเรามันเข้าไปจริงไหมคุณฝนยืนยันไหมว่ากดลิงก์ไปมันเป็นการบอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันหรือว่าให้เรายินยอมให้เขาเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเราบ้างหรือเปล่าคะอ๋อไม่มีค่ะส่วนตรงนั้นก็คือเขาจะให้ลิงก์เรามาให้เราเข้ารหัสของเราอะค่ะตอนนี้เข้าไปในลิงก์นะคือเขาส่งมาให้เนี่ยทางไลน์คุณฝนก็แชทไลน์ผ่านทางมือถือใช่ค่ะพอกดเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นเป็นหน้าจอต่างหากแล้วก็เห็นเป็นตัวเลขพอโอนเงินกันไปปุ๊บเราก็ดูหน้าจอฝั่งนี้ใช่ไหมฮะว่าได้กำไรจริงไหมค่ะแล้วตอนนั้นที่โอนไปได้เงินกลับมาเท่าไหร่ครับ120ค่ะ120จากเดิมเนี่ยลงทุนไป100ใช่ค่ะเงินกลับมา20บาทคือ120ค่ะก็คือเราคิดว่าได้จริงแน่นอนละค่ะแล้วยังไงทำไมไปมาเนี่ยเสียไปถึง 600,000 บาทละครับแล้วทีเนี้ยก็คือเขารอบ2เขาก็ถามว่าเรามัดจำอีกเท่าไหร่อ่ะค่ะใช่ค่ะเพื่อที่เราจะได้งานมาทำครับใช่ค่ะเราก็บอกมัดจำไปอีก500ค่ะแล้วเราก็ถามเรื่องงานฝีมือว่าจะส่งให้เราอีกเมื่อไหร่อะไรยังไงเขาก็บอก 3-5 วันค่ะ3-5 วันตอนนั้นเชื่อใช่ค่ะเชื่อเพราะได้เงินกลับมา20บาทแล้วนี่อย่างนี้ใช่ไหมฮะอ๋อไม่ค่ะก็คือเรามองว่าเราได้เงินคืนมาแล้ว100อะค่ะ100ใช่ค่ะแสดงว่าคุณฝนเนี่ยบอกว่าใจจริงต้องการที่จะทำงานฝีมือนะแต่ว่าเขาบอกว่ามีเงื่อนไขก่อนจะทำงานฝีมือได้จะต้องทำงานออนไลน์มาก่อนใช่ค่ะปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมค่ะที่ฉันลองเข้าไปในเพจ Facebook ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณฝนนั้นเสียเงินไปถึง 600,000 บาทปรากฏว่าเข้าไปตกใจมากหน้าเพจ Facebook เราขออนุญาตไม่สามารถขึ้นชื่อเขาได้จริงๆนะคะเพราะยังติดต่อเขาไม่ได้มีคนเข้าไปกดถูกใจมากถึง 3,000 คนเนื้อหารายละเอียดในเพจ Facebook เขาลงเอาไว้ค่ะว่าจะสามารถทำงานฝีมือได้แล้วจะให้ค่าตอบแทนที่สูงเงื่อนไขคือเดี๋ยวเขาจะส่งสิ่งของมาให้ทำที่บ้านเสร็จแล้วส่งกลับคืนไปมีคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าสนใจเป็นจำนวนมากแต่หนึ่งในนั้นที่ฉันเห็นว่ามีหลายคนเข้าไปกดโกรธแสดงว่าเพจ Facebook นี้ปลอมอย่างแน่นอนและมีผู้เสียหายที่เยอะมากกว่านี้ด้วยขออนุญาตกลับมาถามที่ทนายเจหน่อยค่ะทนายคะอย่างที่ฉันเกริ่นไปว่าเพจ Facebook ยังคงเปิดอยู่และมีผู้เสียหายนั้นสนใจทุกรายนาทีเลยค่ะแบบนี้ใครบ้างจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้คะคือในส่วนของ Facebook ที่ยังเปิดอยู่และเป็นการช่อกงประชาชนยังเปิดอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับเป็นความรับผิดชอบของทางกระทรวงดิจิตอลที่จะต้องขออำนาจศาลที่จะไปสั่งปิดแต่เนื่องจากว่าเว็บไซต์ของ Facebook ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่เว็บไซต์ทั่วไปอะครับมันไม่รู้ว่าพอส่งไปแล้วเนี่ย Facebook เขาจะสามารถดำเนินการปิดกั้นเพจที่มันขัดต่อในส่วนของมาตรการของชุมชนของ Facebook เนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนบางเพจเนี่ย Facebook ก็ปิดให้บางเพจก็ไม่ปิดก็ต้องขึ้นอยู่กับทาง Facebook เขาด้วยเหมือนกันครับครับท่านนายเจนะครับโอกาสเงินเนี่ยที่ผู้เสียหายที่เสียไปจะได้คืนมานี่มีบ้างไหมครับคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าในการที่ใช้บัญชีอะไรพวกนี้ที่เราติดตามเรื่องอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับปกติแล้วมันจะใช้บัญชีม้ามันไม่ใช้บัญชีของตัวจริงๆในการที่มาหลอกลวงทีเนี้ยในการที่จะตามเงินเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางเจ้าที่ตำรวจว่าจะสามารถสาวเส้นทางการเงินเนี่ยไปได้ไกลถึงขนาดไหนเพราะว่าแน่นอนว่าพวกนี้ไปทำอยู่ต่างประเทศเป็นหลักนะครับถ้าสืบหาต้นต่อได้ไปตามจับกุมตัวไม่ได้ก็มีโอกาสได้เงินคืนแต่นายเจบอกว่านี่เป็นบัญชีม้าสันนิษฐานว่าอย่างนั้นแล้วคุณฝนโอนไปที่เป็นบัญชีบุคคลไหมฮะเป็นบุคคลค่ะโอ้เป็นบุคคลด้วยกี่คนครับสองท่านค่ะสองคนฮะสองวันหกแสนคาดว่าเนี่ยเป็นบัญชีบุคคลนั่นก็เกี่ยวโยงกับที่ทนายเจบอกว่าเป็นบัญชีม้าตอนนี้บัญชีม้าก็โทษหนักด้วยครับก็จะมีกฎหมายที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับเรียกว่าพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับก็จะมีโทษกำหนดความผิดเอาไว้โดยเฉพาะนะครับก็คือมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับแล้วก็ปรับนะครับไม่เกิน300,000 บาทจะเห็นว่าโทษปรับค่อนข้างสูงเหมือนกันสำหรับคนที่ให้บัญชีคนอื่นไปใช้นะครับเป็นบัญชีม้าเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะไม่มีกฎหมายเอาผิดโดยเฉพาะ คนที่ให้บัญชีคนอื่นไปใช้เนี่ยก็จะโดนในส่วนของเรื่องช่อโกงนะครับแต่ทีนี้มีกฎหมายเอาผิดโดยเฉพาะแล้วก็ต้องขอเตือนว่าหยุดที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการช่อกงประชาชนนะครับด้วยการห้ามเอาให้บัญชีคนอื่นไปใช้เนี่ยนะครับเพราะคุณก็มีความผิดด้วยดิฉันเห็นว่าใน Facebook แล้วก็ใน YouTube มีคุณผู้ชมหลายคนแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าเวลาที่ไปแจ้งความคดีมักจะเป็นเบี้ยหัวแตกแจ้งแสนหนึ่งบ้าง 500,000 บ้าง 5,000 บ้างแต่เพจ Facebook นี้ปรากฏว่ามีผู้เสียหายหลายคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าสนใจถ้าหากทักแยกไปดิฉันเชื่อว่าหลายคนเป็นผู้เสียหายถ้าหากหลายๆคนมารวมกลุ่มกันเป็นคดีใหญ่คดีเดียวแบบนี้มันจะมีพลังมากยิ่งขึ้นด้วยมั้ยคะ
คือต้องบอกว่าเงื่อนไขที่จะสามารถแจ้งความได้เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถแจ้งความทั่วประเทศได้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ากำลังของทางตำรวจที่จะไปดำเนินการที่จะไปตามจับกุมสืบสาวเส้นทางการเงินเนี่ยค่อนข้างจะต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานใหญ่อย่างเช่นกองปราบไซเบอร์เป็นหลักเพราะว่าเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการติดตามเส้นทางการเงินนะครับในการเรียกหมายเรียกแล้วก็มีกำลังไปตามจับกลุ่มตัวนะครับอย่างตำรวจท้องที่เนี่ยเราก็ต้องยอมรับข้อจำกัดว่าเขาก็คงจะต้องเวลาเราไปแจ้งความต่างจังหวัดแล้วเนี่ยเขาก็ต้องส่งเรื่องมาส่วนกลางอยู่ดีในการตามสืบอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดของการดำเนินการแจ้งความในประเทศไทยครับคุณฝนเนี่ยบอกว่าทางด้านผู้ก่อเหตุนะไปทำเพจ Facebook แล้วก็ทำหน้าปกมีการแอบอ้างเรื่องของตัวเลขรายได้ต่อวันเนี่ยหลักพันบาทนะค่ะอย่างนี้เนี่ยถือว่ามันผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ไหมฮะทนายเจฮะคือนอกจากเรื่องช่อโกงช่อโกงประชาชนนะครับพรบ.คอมเนี่ยแน่นอนมันก็มีความผิดอยู่แล้วล่ะนะครับซึ่งโทษก็ค่อนข้างสูงนะครับกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยที่จะเป็นคนนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์หรือคนทำกราฟิกอะไรพวกนี้ที่เป็นส่วนร่วมเนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้หมดแต่ว่าประเด็นคือมันน่าจะไปทำกันต่างประเทศเราก็ต้องอาศัยมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับในการที่จะประสานงานทางประเทศต้นทางของเขานะครับไปตามจับคุมตัวมาแล้วส่งมาประเทศไทยครับนี่ก็สอดคล้องกันจากข้อมูลของทนายเจบอกว่าน่าจะทำที่ต่างประเทศนะอย่างที่เราบอกไปว่าเรามีประสบการณ์ในการที่ได้สัมภาษณ์ผู้ใช้หลายคนแล้วก็คนที่หนีมาจากที่ประเทศเพื่อนบ้านมาเขาก็เล่าฟังว่าผู้ก่อเหตุถึงคาดว่าสามารถทำเว็บไซต์ขึ้นมาจะเป็นเว็บไซต์หลวงแล้วไปเติมแต่งตัวเลขได้ก็มีการคาดการณ์ว่าเป็นไปได้ว่าคุณฝนนี่ไปเจออยู่เขาส่งลิงก์มาให้นะฮะแล้วก็เปิดเจอเอาโอนเงินไปแล้วมันไปแสดงว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นมาจริงๆนะแต่ว่าคนที่เขาหลบหนีมานะเขายืนยันว่าอุ้ยพี่มันสามารถขี่ข้อมูลได้เลยไม่นานปุ๊บมันก็ขึ้นโชว์แล้วแบบนี้นี่แหละมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เสียหายหลายคนหลงเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้กำไรจริงๆย้อนกลับมาถามคุณฝนหน่อยอยากจะให้ฝากเป็นอุทาหรณ์เลยค่ะทีมงานของเราบอกว่าลงพื้นที่ไปถ่ายทำคุณฝนร้องไห้อย่างเดียวเลยเพราะว่าเงินก้อนนี้สำคัญกับเรามากๆถ้าหากผู้ก่อเหตุดูอยู่บอกเขาเลยค่ะ2,600,000 บาทสิภายใน2วันมันสำคัญกับเรายังไงบ้างคะเงินจำนวนนี้สำคัญมากค่ะเพื่อเป็นอนาคตของเด็กที่กำลังโตแล้วก็เพื่อที่จะเอาไว้สร้างครอบครัวค่ะ600,000 บาทเก็บมาตลอดชีวิตเลยใช่ไหมใช่ค่ะพยายามประหยัดอดออมเราไปยืมเงินเขามาหรือเป็นเงินที่เราเก็บมาตลอดทั้งชีวิตนะฮะ600,000 บาทนี่มีเอารถไปจำนำด้วยค่ะแล้วก็เก็บมาด้วยค่ะครับเอารถไปจำนำเพื่อการนี้โดยตรงคือจะเอาเงินเติมเข้าระบบเพื่อที่จะเอาเงินออกมาทั้งหมดแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะโอ้แล้วทุกวันนี้คือผู้ก่อเหตุยังติดต่อเรามาอยู่ไหมฮะก็ยังติดต่อมาค่ะทุกวันนี้เขาคุยว่ายังไงบ้างครับคุณพี่พร้อมถอนไหมคะน่ะต้องเป็นจำนวนยอด 300,000 กว่าบาทอะค่ะที่ต้องให้โอนเข้าไปถอนวันนี้ติดต่อมาไหมฮะติดต่อมาค่ะวันนี้ยังติดต่อมาเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ทำให้คุณฝนเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าตกลงแล้วเราตกเป็นผู้เสียหายจริงไหมแล้วเงินจะได้จริงหรือเปล่านะหากว่าผู้ก่อเหตุมีการแอบอ้างแบบนั้นนะฮะเราต่อสายไปนะครับไปที่ท่านนิเวศอภวสินนะครับท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับสวัสดีครับท่านรองผู้บัญชาการครับครับสวัสดีครับครับท่านครับการรับมือครับวันนี้คุณฝนยังบอกว่าผู้ก่อเหตุยังมีการติดต่อกลับมาอยู่เลยฮะอย่างนี้ต้องทำยังไงดีครับท่านครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คงอาจจะต้องให้มาพบกับทางเจ้าหน้าที่ของเรานะครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของทางเทคนิคนะครับในการระบุตัวตนผู้กระทำความผิดนะครับครับมีการแจ้งความผ่านทางออนไลน์ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีการแจ้งความผ่านทางออนไลน์ด้วยครับท่านนิเวศครับอ๋อครับก็เดี๋ยวขอทราบหมายเลขเคสนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้เจ้าที่ประสานให้ความช่วยเหลือนะครับค่ะก็คือเดี๋ยวจะให้ทางหลังบ้านส่งหมายเลขเคสให้ค่ะท่านรองผู้บัญชาการคะแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยหวั่นใจเรื่องของเงินที่โอนไป600,000 บาทเพราะว่ามันเป็นเงินทุนการศึกษาของลูกทั้งหมดตอนนี้ตำรวจมีการอายัดบัญชีแล้วและสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ไหมคะว่าเงินยังคงเหลือในบัญชีอยู่หรือไม่ค่ะคือวันนี้วิธีการอายัดเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับก็คือว่า
เวลาที่ทางผู้เสียหายโดนหลอกลวงเนี่ยนะครับหรือว่ารู้ว่าตัวเองถูกหลอกลวงแล้วเนี่ยต้องรีบไปแจ้งทางสายด่วนของธนาคารที่ตัวเองเป็นเจ้าของบัญชีครับนะครับแล้วธนาคารเนี่ยจะประสานกับธนาคารอื่นๆเป็นทอดๆต่อไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทำให้สามารถที่จะระงับทั้งเส้นทางได้แล้วก็ธนาคารเนี่ยก็จะแจ้งมาว่ายอดเงินที่สามารถที่จะยึดหรืออายัดเอาไว้ได้เนี่ยมีจำนวนมากน้อยเพียงไรนะครับท่านรองคะหมายความว่าแบบนี้ถูกต้องไหมหมายความว่าถ้าหากประชาชนนะปัจจุบันวันนี้ที่เราพูดคุยกันคุณตกเป็นผู้เสียหายถูกหลอกลักษณะแบบนี้ให้ไปแจ้งธนาคารก่อนเพราะว่ามีสายด่วน24ชั่วโมงพร้อมกับไปแจ้งตำรวจควบคู่ไปด้วยถูกต้องไหมคะถูกต้องครับคืออยากจะให้แจ้งธนาคารก่อนเพราะว่าระหว่างที่ธนาคารดำเนินการเนี่ยนะครับเราก็ค่อยมาแจ้งในระบบรับแจ้งความออนไลน์ thaipolisonline.com จะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าเวลายิ่งห่างออกไปก็จะยิ่งไล่เส้นทางการเงินได้ยากซึ่งวันนี้นะครับกฎหมายตัวพ.ร.ก.ฉบับใหม่ทำให้ธนาคารสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับแล้วก็ยึดหรืออายัดเนี่ยนะครับตามเส้นทางที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีสายด่วนตรงนี้นะครับให้ในหน้าเว็บไซต์ของ thaipolisonline.com อีกส่วนหนึ่งเวลาจะแจ้งความนะครับครับอย่างที่หน้าจอผู้ชมเห็นณขณะนี้นะฮะน่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เมื่อไหร่คุณตกเป็นผู้เสียหายแล้วคุณอยู่ธนาคารไหนยังไงเงินที่ออกจากบัญชีไปให้คุณแจ้งที่ธนาคารนั้นตลอด24ชั่วโมงทีนี้ที่เคยคุยกับท่านนิเวศไปฮะว่าหากว่ามีการแจ้งธนาคารไปเนี่ยสามารถระงับยับยั้งได้กี่ชั่วโมงครับท่านฮะหรือจะนับเป็นกี่วันครับที่ตำรวจสามารถที่จะเข้าไปแล้วครับไม่ให้เงินเนี่ยถูกส่งต่อไปครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับตามกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าหลังจากแจ้งธนาคารแล้วเนี่ยจะต้องมาแจ้งความนะครับภายใน72ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีที่มีการกลั่นแกล้งกันนะครับแต่ในเบื้องต้นจากการที่เราคุยกับทางสมาคมธนาคารนะครับสมาคมธนาคารเองก็จะมีแนวทางนะครับว่าจะตรวจสอบด้วยนะครับว่าคนที่เป็นเจ้าของบัญชีเนี่ยนะครับที่เราแจ้งอายัดไปสามารถติดต่อได้หรือไม่ถ้าสามารถติดต่อได้แล้วยืนยันว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาจจะโดนกลั่นแกล้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะพยายามดำเนินการทุกอย่างตามกรอบกฎหมายนะครับก็คือเป็น2ชั่วโมงหาข้อมูลต่างๆนะครับถ้าตำรวจมีหลักฐานยืนยันว่ามันมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องนะครับเราก็จะระงับยับยั้งเฉพาะยอดเงินที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับยอดอื่นเราก็จะยังไม่ยุ่งแต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกับเจ้าของบัญชีได้เราอาจจะสันนิษฐานว่าเขาเป็นบัญชีต้องสงสัยตามประกาศของปปง.นะครับก็จะทำให้บัญชีตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในบัญชีม้าที่จะต้องไประงับยับยั้งทั้งหมดทุกบัญชีนะครับค่ะท่านรองคะอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นภาพมากขึ้นอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ระบบเปลี่ยนใหม่หมดแล้วสามารถแจ้งความหรือว่าแจ้งธนาคารได้ภายใน24ชั่วโมงดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างสมมุติถูกหลอกและรู้ตัวว่าถูกหลอกเงินหายไปจากบัญชีตอนเที่ยงคืนโทรศัพท์แจ้งธนาคารไปทันทีตอนเที่ยงคืนธนาคารกับตำรวจจะมีวิธีการโคงานหรือว่าทำงานร่วมกันอย่างไรเพื่อที่จะหยุดยั้งไม่ให้เงินนั้นโอนต่อไปบัญชีม้าแถวที่อื่นค่ะครับก็ในส่วนเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือว่าทางธนาคารที่รับแจ้งที่เป็นเจ้าของบัญชีนะครับคือผู้เสียหายใช้ธนาคารของค่ายไหนของที่ไหนเนี่ยนะครับติดต่อไปที่นั่นนะครับว่าตัวเองได้มีการโอนเงินไปโดนหลอกลวงแล้วหลังจากนั้นธนาคารนั้นก็จะดำเนินการตรวจสอบว่ามีธุรกรรมเกิดขึ้นจริงไหมตามที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างถ้ามีการโอนไปบัญชีปลายทางจำนวนยอดตามที่แจ้งมาจริงธนาคารดังกล่าวก็จะประสานธนาคารถัดไปให้ดำเนินการระงับธุรกรรมดังกล่าวนะครับแล้วถ้ายอดเงินดังกล่าวเนี่ยถูกโอนต่อไปอีกธนาคารหนึ่งธนาคารนั้นก็จะประสานอีกธนาคารต่อไปอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นทุกธนาคารก็จะมีการประสานกันแบบนี้จนกระทั่งไล่ทุกเส้นทางการเงินก็หมายความว่าคนร้ายจะใช้เส้นทางการเงินเนี่ยในการลำเลียงเงินออกโดยการใช้บัญชีม้าได้แค่ครั้งเดียวครั้งต่อไปจะทำไม่ได้แล้วเนื่องจากพวกนี้จะถูกระงับยับยั้งไปทั้งขบวนการในส่วนของตำรวจเองเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นการดำเนินการตามกระบวนการถัดไปก็คือว่าประชาชนก็สามารถเข้าไปใน thaipolisonline.com แจ้งข้อมูลเบาะแสต่างๆที่เกี่ยวข้องหลักฐานต่างๆส่งมาให้นะครับแล้วก็แจ้งมาว่าได้ดำเนินการแจ้งไปที่ธนาคารเรียบร้อยแล้วทางเจ้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการทุกอย่างเนี่ยนะครับให้ภายใน72ชั่วโมงเพื่อที่จะไประงับยับยั้งอย่างถาวรต่อไปนะครับครับ72ชั่วโมงนี้ถือว่าเป็นเวลาที่เพียงพอในการระงับยับยั้งใช่ไหมฮะ
ไม่มีการไปซื้อพวกคริปโตเคอเรนซีต่อไปใช่ไหมท่านนะ72ชั่วโมงเนี่ยนะครับมันเป็นเวลาที่เรามีการพูดคุยกันว่าไม่ให้เกิดผลกระทบมากจนเกินไปเนื่องจากว่าปัญหาที่เกรงว่าจะเกิดขึ้นหากระงับยับยั้งตลอดไปโดยที่ผู้เสียหายไม่ยอมไปแจ้งความอาจจะมีการกัดแกล้งกันได้ครับดังนั้นกฎหมายก็เลยมีการกำหนดว่าหลังจากแจ้งธนาคารไปแล้วผู้เสียหายเองเนี่ยต้องมาแจ้งความให้เจ้าหน้าที่สอบปากคำแล้วก็ดูว่ามันมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องน่าเชื่อถือว่าโดนหลอกลวงจริงเจ้าหน้าที่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการอายัดกันอย่างถาวรนะครับครับแต่ว่าต่อไปคือว่าตั้งต้นเลยคือว่าต้องแจ้งธนาคารก่อนพอแจ้งเสร็จค่อยไปแจ้งตำรวจไซเบอร์อีกทีนึงผ่านทางเว็บไซต์ไม่จะเป็นต้องไปที่สภ.หรือว่าสน.ก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมฮะคือจะเดินทาง walk in เนี่ยนะครับก็คือวันนี้นะครับประชาชนเดินทางไปที่สถานีตำรวจได้ทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะสะดวกที่ไหนกำลังโดนหลอกอยู่เห็นสถานีตำรวจตรงนี้เดินเข้าไปพบแล้วก็ไปแจ้งความได้เลยไม่ต้องเลือกว่าสถานที่เกิดเหตุอยู่ตรงจุดไหนนะครับพ.ร.ก.ตัวนี้ให้อำนาจเจ้าที่ตำรวจมีอำนาจในการสอบสวนทั่วประเทศไม่ว่าคดีออนไลน์พวกนี้เกิดที่ไหนแต่ประเด็นก็คือต้องเข้าใจนะครับว่าคดีออนไลน์ตามความหมายของพ.ร.ก.ตัวนี้นะครับจะต้องเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์ใช้ด้านเทคโนโลยีมาในใช้ในเรื่องของการหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่อโกงนะครับการโชคทรัพย์หรือว่ารีดเอาทรัพย์ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นหลักๆก็คือกฎหมายตัวนี้เน้นว่าจะต้องมีเรื่องทรัพย์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถึงจะเป็นเรื่องคดีออนไลน์ตามความหมายนี้นะครับค่ะอย่างที่ท่านพูดไปชัดเจนสรุปให้คุณผู้ชมฟังแบบสั้นๆหมายความว่าคุณถูกหลอกถ้าหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองเดินผ่านสน.ไหนแจ้งความได้เลยหลังจากนี้ก็คงจะไม่ได้ยินคำว่าคุณโอนเงินที่ไหนไปแจ้งที่สน.นั้นคงไม่มีคำนี้ต่อไปท่านรองขาอยากจะให้ผู้สายใจชื้นขึ้นมาสักนิดนึงที่ผ่านมาตำรวจไซเบอร์สามารถไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือว่าบัญชีม้าต่างๆและสามารถนำเงินอายัดบัญชีทั้งหมดมาคืนให้กับผู้เสียหายได้มากน้อยขนาดไหนคะในอดีตเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับว่าเงินที่สามารถเอากลับคืนมาได้เนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับแต่หลังจากมีพ.ร.ก.ฉบับนี้แล้วผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะระงับยับยั้งเอาเงินคืนให้กับผู้เสียหายได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับครับท่านรองครับเดี๋ยวถือสายด้วยนะพอดีอยากจะให้ผู้เสียหายอย่างคุณฝนเนี่ยได้สื่อสารกับท่านรองหน่อยหลังจากที่ว่าฟังท่านรองมาเมื่อสักครู่นี้พอจะใจชื้นบ้างไหมครับเพราะว่าท่านบอกว่ายังไงเนี่ยบอกให้มีการแจ้งเลขคดีนะเคสของคุณฝนนี้ไปนะฮะพอจะสบายใจขึ้นบ้างไหมครับเพราะว่านี่เราพยายามหาทางออกให้อยู่ครับพอจะสบายใจขึ้นค่ะเพราะว่าพี่ๆตำรวจช่วยเหลือทุกด้านเลยค่ะตอนนี้ใช่ค่ะก็คือพยายามเร่งคดีให้เร็วที่สุดนะคะครับก็อยากจะให้เร่งคดีให้เร็วที่สุดค่ะพอเป็นไปได้ไหมครับท่านรองครับเร่งคดีให้กับทางคุณฝนเนี่ยฮะครับเจ้าที่เรายินดีที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับตามความสามารถของเราก็พยายามทำให้เต็มที่นะครับก็จะพยายามดำเนินการให้สุดทางที่จะเป็นไปได้นะครับตรงนี้ไม่ทราบว่าได้มีการแจ้งทางธนาคารเรียบร้อยหรือยังครับแจ้งเรียบร้อยหมดแล้วค่ะค่ะแจ้งหมดแล้วธนาคารก็บอกว่ายังไงบ้างครับธนาคารอ๋อก็คือพี่ตำรวจอะค่ะก็คือจะแจ้งให้วันเสาร์ที่ไปสอบปากคำพี่เขาบอกว่าจะแจ้งให้ทั้งหมดเลยค่ะใช่ค่ะค่ะก็คือหมายความว่าเราแจ้งตำรวจเดี๋ยวตำรวจจะโคต่อไปยิงยังธนาคารเบื้องต้นทางท่านรองผู้บัญชาการยืนยันว่ามีการสั่งอายัดบัญชีแล้วคุณฝนสบายใจนะคะค่ะชวนพูดคุยต่อคุณกับทนายเจนิดนึงทนายเจค่ะอย่างทางรองผู้บัญชาการได้บอกมาแล้วเรื่องราวทั้งหมดคราวนี้เรื่องของพ.ร.ก.ใหม่เองด้วยเรื่องของการออกหมายจับบัญชีม้าเองด้วยในฐานะที่เราเป็นนักกฎหมายเรามองว่าเพียงพอแล้วหรือยังคะตอนนี้เนี่ยนะครับปัญหาหลักใหญ่ใจความเนี่ยนะครับในการสูญเสียเงินเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยมันเอากลยุทธ์เนี่ยมาทุกรูปแบบเลยจะเห็นว่าก่อนหน้าที่จะเป็นเรื่องของออนไลน์เนี่ยเรื่องการรับงานไปทำที่บ้านก็มีการโกงกันอยู่แล้วนะแล้วนี่เอามาทำเรื่องออนไลน์อีกแต่ปัญหาสำคัญของผมเนี่ยก็จะมองในส่วนของเรื่องการติดตามทรัพย์สินจากบัญชีม้าเนี่ยว่าถ้าหากว่ามันตัดต้นตอได้ไวเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเอาเงินเนี่ยมาคืนผู้เสียหายได้ไม่ใช่ว่าบัญชีเนี่ยมันออกไปปลายทางที่ต่างประเทศปุ๊บแล้วมันแปลงไปเป็นคริปโตเคอเรนซีอันนี้มันก็เกินความสามารถของการติดตามเอาทรัพย์คืนแล้วล่ะนะครับแต่ว่าพอทนายเจพูดนะฮะเรื่องเนี่ยบัญชีม้าจริงๆแล้วต้องเรียนชมแบบนี้นะครับว่าท่านนิเวศเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งนะในคนที่พยายามขับเคลื่อนนะครับให้มีการออกพ.ร.ก.จริงก็มีการโคกับทั้งธนาคารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะมาถึงวันนี้เลยฮะท่านรองครับหลังจากที่ว่ามีพ.ร.ก.น่าจะมีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17นะณตอนนี้ถือว่าเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างครับท่านนิเวศครับ
ครับในส่วนของพ.ร.ก.ตัวนี้นะครับผมคิดว่ามีส่วนช่วยได้ค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะว่าจะเป็นการจัดการในเรื่องของตัวปัจจัยหลักๆที่คนร้ายใช้ในเรื่องของการลำเลียงเงินออกนอกประเทศนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายตัวนี้ก็จะเห็นว่าธนาคารเองหรือแม้กระทั่งค่ายโทรศัพท์มือถือเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเองได้ซึ่งอันนี้เป็นตัวที่ทำให้เขาสามารถทำโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะผิดกฎหมายเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากกฎหมายตัวนี้ยกเว้นให้นะครับดังนั้นการระงับยับยั้งการตรวจสอบเส้นทางการทำธุรกรรมหรือการใช้เส้นทางการสื่อสารเนี่ยนะครับในการหลอกประชาชนเนี่ยจะสามารถระบุตัวตนนะครับหรือต้นต่อของการกระทำความผิดนะครับแล้วก็การอายัดเงินเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าเวลาผู้เสียหายโดนหลอกเนี่ยนะครับขอให้เป็นคนแจ้งด้วยตัวเองนะครับ อย่าพยายามที่จะมาให้ทางเจ้าที่ไปดำเนินการให้เพราะมันจะมีความล่าช้าการที่ผู้เสียหายโดนหลอกเองแล้วแจ้งเองทันทีเนี่ยจะเกิดความรวดเร็วมากกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากไว้และอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับมีการพูดถึงเรื่องของการที่ใครไปเปิดซิมผีบัญชีม้าเนี่ยมีโทษจำคุกถึง3ปีใครที่เป็นคนที่ทำธุระจัดหานะครับในเรื่องของการให้บริการซื้อขายเป็นโทรศัพท์ที่ระบุตัวตนไม่ได้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆเนี่ยนะครับจะมีโทษตั้งแต่2ปีถึง5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเตือนนะครับร้านที่เป็นซิมตู้นะครับขายซิมโทรศัพท์ตัวเองเนี่ยแล้วลงทะเบียนเป็นชื่อตัวเองขายให้คนอื่นจะเข้าข่ายความผิดตรงจุดนี้เนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยระบุนะครับว่าถ้าลงทะเบียนเป็นชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้วแต่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เนี่ยนะครับคนคนนั้นที่ทำหน้าที่เป็นธุระจัดหาก็จะต้องมีความผิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอ้คนขายตามตู้ก็มีส่วนด้วยเพราะว่าเป็นธุระจัดหาไงฮะใช่ครับโอ้ถือว่าเป็นกฎที่รอบคอบทั้งหมดนะดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเดี๋ยวทั้งสองท่านยังคงอยู่บนเวทีนะคะ